ึ่งวันนี้ครับผมใช้ธีมว่าเรื่องเล่าแห่งท้องทะเลครับอาจารย์มีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเราเป็นคนกลัวที่มืดไม่ชอบอยู่คนเดียวพลังงานเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับแม่ย่านางคือใครแล้วมาจากไหนเชื่อว่าผีพายเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วก็มีการฉุดคนลงไปเขี้ยวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงอาวุธของสัตว์ดังนั้นความเชื่อของคนที่เก็บเขี้ยวพยูนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเครื่องรางในการปัดเป่าเพศภัยปะการังสีดำปะการังสีดำเป็นอีกหนึ่งที่เป็นของขลังที่ทุกคนหลายๆคนแสวงหาก็มีคนที่เขาศรัทธาไปบูชาจากที่ไหนมาเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไปทำพิธีปลุกเสกเรื่องเล่าว่าเขาก็เคยเจอมีคนอยู่ในบ้านของเขาโดยที่ในบ้านเขาไม่มีคนอยู่เดินผ่านห้องเขาไปเดินผ่านห้องเขามาเป็นผู้หญิงนะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี้ที่อยู่ในตู้อยู่ในตู้นั้นนะ